รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับส่วนการฟังรายการ Money Shot ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการฟังสดๆหรือว่าฟังย้อนหลังเชิญได้เลยครับ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com ส่วนการติดตามรับชมรายการทีวีก็เชิญด้วยนะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนเสาร์อาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิการีลัน6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม4แบนด์จานดำนะครับวันนี้วันหยุดเบาๆนะครับซ้อมใหญ่ก่อนจะหยุดยาวในสัปดาห์หน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ว่าวันนี้รายการ Money Shot มาพบกับคุณผู้ฟังตามปกตินะครับแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีครับตัวเลขเศรษฐกิจก็มีการปรับลดประมาณการลงไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยแต่ว่าขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาต่อไปรายการ Money Shot ของเราเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับมาดูภาพสะท้อนจากทางแบงก์ชาติกันหน่อยดีไหมครับว่ามองเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยครับท่านดร.ลุ่งมัลลิกามาศนะครับได้พูดถึงทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อมากขึ้นโอกาสที่แบงก์ชาติประเมินว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับยังเป็นการขยายตัวในอัตรา 2.7% โดยไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัวต่ำกว่าไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับโดยจะเป็นการเติบโตภายใต้สมมติฐานที่ว่างบประมาณรายจ่ายของภาครัฐล่าช้าออกไป1ไตรมาสแล้วก็จะมีรัฐบาลบริหารประเทศในครึ่งหลังของปีนี้บนสมมติฐานนี้นะครับและภาคเอกชนเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาในไตรมาส3ของปีนี้คือในครึ่งปีหลังแต่ถ้าหากสถานการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นตามที่แบงก์ชาติคาดไว้ก็ต้องยอมรับว่าประมาณการการขยายตัวที่ตั้งไว้คือ 2.7 เนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้ามองภาพนะครับมาถึงทางด้านของภาคเอกชนกันบ้างเรื่องของสถาบันการเงินกับการพยายามที่จะอัดฉีดสภาพคล่องหรือว่าออกมาตรการที่จะทำให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจได้ไปดูทางธนาคารกสิกรไทยกันหน่อยดีไหมครับท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณพัชระสมัลลาภานะครับได้พูดถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางการเมืองแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับผลกระทบในเรื่องยอดขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและจากการสำรวจพบว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นเฉพาะจุดหรือเฉพาะพื้นที่และโดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์ก็ยังมีทิศทางเติบโตได้อีกมากและเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมกับ6หน่วยงานพันธมิตรได้แก่สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์และบริษัท Business Coast and Consulting จำกัดจะเป็นการสนับสนุนทั้งเจ้าของสิทธิ์หรือแฟรนไชส์และก็ผู้ซื้อสิทธิ์หรือว่าแฟรนไชส์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพได้ด้วยการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ขายสิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร9ครั้งและต่างจังหวัด2ครั้งโดยเตรียมวงเงินสินเชื่อสนับสนุนทางด้านการเงินประมาณ1,000 ล้านนะครับและก็บสย.ช่วยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อด้วย
โดยธนาคารกสิกรไทยก็ได้เปิดให้บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนลูกค้า477รายยอดสินเชื่อ 1,296 ล้านบาทและที่สำคัญไม่มีลูกค้าสินเชื่อแฟรนไชส์รายไหนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นะครับขณะที่มูลค่าของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ที่ 200,000 ล้านบาทมีการเติบโตปีละ 20%โดยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยธนาคารกสิกรไทยได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME ประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับโดยปล่อยให้กับลูกค้ารายเดิมธนาคารที่มีปัญหาสภาพคล่องและกลุ่มที่ใช้เงินทุนส่วนตัวขณะที่ผู้ประกอบการ SME รายใหม่ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีนะครับโดยในไตรมาส3และไตรมาส4ปีนี้ก็จะมีการเริ่มปล่อยกู้ให้ SME รายใหม่ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยพี่บูครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับจะไปฉายภาพอะไรฉายภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตนั้นจะมีความคึกคักเพียงใดแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนจะเติบโตได้อีกบ้างนะครับและพี่บูท่านก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับนี่ก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วพี่บูมีโปรแกรมหยุดยาวๆเนี่ยอยู่กรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศเลยครับพี่บูสงสัยจะไปต่างประเทศครับผมจะไปเยี่ยมลูกนิดหนึ่งครับที่อังกฤษครับแล้วก็อาจจะกลับมาหลังสงกรานต์นิดหนึ่งครับนะอ๋อตอนนี้ต้องทำหน้าที่เป็นคุณพ่อไปเยี่ยมคุณลูกที่อังกฤษด้วยใช่ไหมฮะพี่บูครับจะขออนุญาตขอความรู้จะขอให้พี่บูพาเราลงใต้ซะหน่อยได้ไหมฮะได้ครับไม่ไกลเท่าไหร่ขอไปดูที่ภูเก็ตได้ข่าวว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตเนี่ยในช่วงนี้คึกคักมากๆเลยเหรอครับพี่บูครับครับผมก็ไปที่ภูเก็ตมาในช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตก็ยังคึกคักอยู่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าความคึกคักมากๆเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนเราก็ต้องมีความระมัดระวังไว้นิดหน่อยเหมือนกันว่าการที่คึกคักมากๆก็แปลว่ามันมีภาวะที่คนไปร่วมลงทุนกันเยอะมากๆจะเป็นฟองสบู่หรือเปล่าจะเป็นฟองสบู่หรือเปล่าอันนี้จริงๆก็บังเอิญภูเก็ตก็ค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากก็คือว่ามีอะไรก็ฟื้นเร็วนะครับมีสึนามิก็แป๊บเดียวก็ฟื้นนะครับมีภาวะเศรษฐกิจอะไรที่กระทบก็ฟื้นสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกเลยระดับโลกนะครับเป็นระดับโลกเลยแล้วก็รายได้ประชากรต่อหัวก็สูงมากนะครับสนามบินที่ภูเก็ตเนี่ยก็รองรับ AEC ได้ดีแล้วก็มีคนไปเที่ยวใช่ไหมครับประมาณปีที่แล้ว11ล้านคนนะครับทั่วประเทศของเราเนี่ย26ล้านคนแต่ไปภูเก็ต11ล้านคนเพราะงั้นต้องอิจฉาคนภูเก็ตนะครับว่าได้รายได้การท่องเที่ยวไปเต็มๆนะครับอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 19.85 เกือบ 20% นะครับครับอันนี้ต้องยกความดีอีกอันนึงให้กับโลคอสแอร์ไลน์นะครับเป็นตัวกระตุ้นแหละครับเป็นตัวกระตุ้นให้การท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยไปได้ดีการท่องเที่ยวในประเทศไปได้ดีเพราะว่าเขาเดินทางท่องเที่ยวได้ในต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็แห่กันไปลงทุนในภูเก็ตยี่ห้อดังๆไปเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตลาดภูเก็ตเนี่ยมันคึกคักนะครับครับครับผมเอ๊ะพี่บุ๊คครับแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเวลามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเขามักจะเข้าพักที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ที่เขามาพักอยู่ในลักษณะไหนยังไงบ้างไหมครับพี่บุ๊คขอความรู้ซะหน่อยฮะครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเองก็มีความฉลาดมากขึ้นนะครับบางครั้งก็มีการพักจากโรงแรมนะครับโรงแรมก็มีหลายระดับแต่นักท่องเที่ยวเฉลี่ยเขาคงมีงบประมาณจำกัดและค่าที่พักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงถ้าเราอยู่5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะอยู่เลือกอยู่3ดาว3ดาวก็อาจจะช่วงโลก็ถูกหน่อย800ถึง 1,500 แต่ถ้าช่วงไฮมันก็อาจจะขึ้นไปเป็น 1,500 ถึง 3,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยออปชันใหม่ที่นักท่องเที่ยวไปพักก็คือบางครั้งเขาก็อาจจะเลือกพักเป็นอพาร์ตเมนต์
นะครับอ๋อแทนที่จะอยู่โรงแรมก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหลายวันมากขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้พอหลังจากอพาร์ตเมนต์แล้วตอนนี้ก็เกิดใหม่ก็คือคอนโดมิเนียมคนก็ซื้อคอนโดมิเนียมมาให้เช่าด้วยซื้อไว้เพื่อปล่อยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเช่าใช่ครับอันนี้เขาก็อาจจะเช่าเฉลี่ยได้ปีหนึ่งสัก8เดือน9เดือนเพราะว่าคนมันมาท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดีแล้วก็รายได้ก็ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับการที่ไปฝากเงินมันก็คือทำให้คนเนี่ยอยากซื้อคอนโดมาให้เช่าบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นตัวผลักดันให้คนเริ่มมีการซื้อคอนโดในภูเก็ตอยู่เองบ้างให้เช่าบ้างเก็งกำไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มีคุณลักษณะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยหนึ่งคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ารู้จักทั่วโลกสองมีธุรกิจรองรับเช่นในชลบุรีเนี่ยก็มีทั้งท่องเที่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะมีธุรกิจโรงแรมถึงคนก็ย้ายถิ่นที่อยู่เข้าไปทำเป็นพนักงานในโรงแรมต่างๆครับเอ๊ะปัจจุบันมีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยเยอะมากไหมครับพี่บุ๊คครับอ๋อจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีโครงการเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตต่อปีเนี่ยค่อนข้างสูงเรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยเติบโตจำตัวเลขประมาณนะครับประมาณปีที่แล้วเนี่ยตลาดมันเติบโตถึง 66% นะครับที่มียอดขายนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับตลาดทั้งประเทศนะครับเห็นบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมเกริ่นมาแต่แรกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังเมื่อเรามองว่าทุกอย่างดีหมดเนี่ยถ้าสร้างจนมากเกินไปมันเกิดภาวะก็เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายหรือมีซัพพลายมากจนเกินไปกว่าจำนวนความต้องการเนี่ยก็ทำให้คอนโดเหลือพอเหลือเสร็จปุ๊บก็อาจจะเกิดการโอนไม่ได้แล้วก็จ่ายเงินแบงค์ไม่ได้แล้วก็มาเป็น NPL แล้วก็เป็นฟองสบู่แตกเห็นว่าห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่ที่ภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ราคามักไม่เกินสัก2ล้านขนาดสัก1ห้องนอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสเปคที่น่าจะฮอตที่สุดที่ภูเก็ตอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับพี่บูครับก็คิดว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปตลาดมันก็จะกว้างนะครับกว้างแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะจะซื้อให้เช่าคนก็ยังเช่าได้ราคา 8-9,000 เนี่ยนะครับล้าน2ล้านมันก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ คนทำงานก็มีปัญญาซื้อปัญญาพอร์ตนะครับครับเอาละครับเห็นภาพคอนโดว่าคึกคักจริงๆแต่พี่บูเริ่มดอกจันแล้วนะครับว่าคึกคักแบบนี้แหมจะระวังจะโอเวอร์ซัพพลายหรือเปล่าระวังจะมีมากเกินไปแล้วนะทิ้งท้ายด้วยแนวราบซะหน่อยได้ไหมครับที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่บูจริงๆแล้วแนวราบทั่วประเทศเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ดีแต่ที่ภูเก็ตก็ยังเติบโตอยู่นะครับก็ไม่ต่ำกว่าสัก 10-15% ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ต้องมีภรรยาหรือสามีเป็นคนไทยก็จะซื้อแนวราบอยู่เพราะว่าเรียกว่าคนไทยเนี่ยยังไม่คุ้นชินถ้าเลือกได้ก็อยากเลือกบ้านเดี่ยวมีที่ดินเป็นของตนเองนะครับแต่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยเราหาที่ดินในเมืองเนี่ยไม่ได้แล้วเราก็จำเป็นต้องอยู่คอนโดอันนี้เป็นภาคบังคับแล้วก็เรื่องการคมนาคมที่ต้องอยู่ในเมืองจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเนี่ยเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองไปละอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับกับต่างจังหวัดครับพูดถึงเรื่องบ้านอดถามถึงเรื่องของบัตรเครดิตเคโฮมสมายขับไม่ได้ครับพี่บูครับเอ๊ะบัตรนี้เนี่ยคนที่จะถือบัตรนี้เนี่ยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นใช่ไหมครับพี่บูครับครับผมครับคือแบบนี้นะครับบัตรเครดิตเคโฮมสมายขับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจะให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านพอได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านเนี่ยเราอนุมัติบัตรเครดิตอันนี้อัตโนมัติเลยให้อัตโนมัติเลยด้วยซึ่งบัตรตัวนี้จริงๆจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับเพราะว่าจะมีซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ยังได้ส่วนลดนะครับโดยเฉพาะพวกหมวดเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนะครับเราก็จะมีความร่วมมือกับพวกนี้บ่อยๆนะครับพวก HB Furniture Index หรือว่า Home Pro อะไร Homework หรืออะไรต่างๆก็จะมีโปรโมทเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งบ้านอันที่2เนี่ยเราจะมีบริการที่เป็นของแบบอย่าง Home Smart ครับซึ่งเรามีเป็นเจ้าแรกเลยนะครับตอนนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยมีทั้งบริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้านนะครับน้ำไหลไฟดับแอร์เสียโทรมาหาที่เคโฮมสมัยขับได้นะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็
ยังมีเรื่องของช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านก็ยังมีบริการดูแลด้วยเหรอครับพี่บุ๊เราจะมีบริการดูแลอย่างเช่นคุณไปต่างจังหวัดนะครับเกิดหลงทางโทรมาถามทางก็ได้หรือรถเสียมาขอให้เราประสานหารถไปลากให้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะอะไรเกี่ยวบนท้องถนนเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็มีบริการเลขาส่วนตัวด้วยเหรอครับพี่ผู้ครับเลขาส่วนตัวหมายถึงว่าอย่างคุณยุทธนาอยากจะจองโรงแรมก็ให้เราจองให้ได้อยากจะส่งดอกไม้ให้แฟนก็ได้นะฮะวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยเราก็สั่งให้นะครับครับแล้วเห็นเมื่อสักสัปดาห์ก่อนหรือไงเนี่ยเห็นพี่บูถ่ายภาพร่วมกับทางผู้บริหารของ CDC ด้วยก็มีความจับไม้จับมือร่วมกันด้วยใช่ไหมครับพี่บูใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยความร่วมมือกับ CDC ก็คือถ้าเข้าไปใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าใน CDC เนี่ยก็บางร้านก็ได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นบัตรเครดิตธรรมดาเลยนะครับก็พอไปเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนลดต่างๆแล้วก็ยังมีจับฉลากบินไป1รางวัลด้วยนะครับโอ้ต้องเรียกว่าโปรโมชั่นเพียบเลยใช่ไหมมอบส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านแล้วก็ครอบครัวต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็เห็นว่ามีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นประจำด้วยใช่ไหมครับพี่บูครับโอ้โหนะเพียบเลยนะฮะนะรวมทั้งที่ศูนย์เคโฮมสมัยขับเคโฮมสมัยขับเทปผมจำไม่ผิดมี3แล้วใช่ไหมครับพี่บูครับตอนนี้มีอยู่3แห่งนะครับที่สีลมนะสำนักสีลมธนาคารกสิกรไทยนะครับครับแล้วก็ที่มี CDC ที่เรียบด่วนรามินทานะครับครับแล้วก็ที่เมกะบางนานะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปเสาะหาข้อมูลต่างๆได้หรือจะไปสมัครสินเชื่อบ้านครับก็ได้นะครับหรือจะสอบถามว่าเราอยากได้หมู่บ้านราคาเท่านี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนเนี่ยนะครับเราเข้าไปที่ K Home Search สามารถเซิร์ชหาได้ดูได้หมดเลยที่ K Home Search ใหม่ครับแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเป็นระยะด้วยในลักษณะเวิร์กช็อปนะครับติดตามความคืบหน้ากันให้ดีกันแล้วกันนะฮะพี่บูครับเนื่องจากช่วงนี้เห็นพี่บูเนี่ยออกงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตนะฮะสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยก็มีด้วยรวมทั้งการเปิดตัวกับพันธมิตรต่างๆถ่ายรูปบ่อยจนแฟนๆรายการฝากแซวมาว่าเอ๊ะพี่บูไปทำอะไรมาหรือเปล่าถ่ายรูปทีไรหน้าผ่องทุกทีเลยนะครับพี่บูครับพี่ช้าผมที่ผมมีสาวๆถ่ายข้างๆหรือเปล่าไม่ทราบเอาละครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพี่บูครับครับผมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณยุนาครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่บูคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องความคึกคักของอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตนะครับคือภูเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดนึงแล้วครับที่มีศักยภาพการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สูงเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกรายได้ต่อหัวประชากรสูงก็ส่งผลทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเชื่อไหมครับว่ามีตัวเลขนะครับการเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตประมาณ11ล้านคนด้วยกันทีนี้พอมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่วัน2วันมานี่มาอยู่ยาวเลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเช่าที่พักในลักษณะคอนโดมิเนียมมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้ธุรกิจซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนี่คึกคักอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการขยายตัวของเมืองภูเก็ตเนี่ยทำให้ตลาดเช่าไม่ได้มีเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ากลับกลายเป็นคนทำงานทั้งคนไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉลี่ยครับที่มีการสำรวจก็คือการเช่าเนี่ยจะมีอัตราการเช่าเฉลี่ย8เดือนส่วนค่าเช่าก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและก็ทำเลนะครับนี่ก็เป็นภาพสะท้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตที่พี่บู๊มีมาฝากกันในวันนี้แล้วก็ยังฝากย้ำนะครับถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยก็จะได้รับบัตรเครดิต K Home Smile Clubไปด้วยนะครับบัตรเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มอบความดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นบริการผู้จัดการส่วนตัวนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนนนะครับรวมทั้งสิทธิประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าพันธมิตรต่างๆตลอดทั้งปีด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยมอบให้กับทางลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อบ้านกสิกรไทยก็028888888028888888นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่า
กับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน